ไกลนะคะความสำคัญของการเลือกส.ส.จากพรรคก้าวไกลทำไมท่านต้องการส.ส.จากพรรคก้าวไกลทั้งคนทั้งพรรคใครๆก็บอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่แหลมใครๆก็พูดว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่สุดโต่งใครๆก็บอกว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่เอ็กซ์ตรีมนะคะนี่คือนามสกุลของพรรคก้าวไกลเลยก็ว่าได้นะคะแต่ถามว่าเพราะอะไรล่ะเพราะความสุดโต่งใช่ไหมเพราะความเอ็กซ์ตรีมใช่ไหมเพราะความแหลมใช่ไหมถึงทำให้การยกระดับการพูดคุยเรื่องต่างๆในสังคมมันเป็นแบบทุกวันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วพ่อแม่พี่น้องใครพูดถึงเรื่องยกเลิกเกณฑ์ทหารนะคะใครพูดถึงเรื่องการบังคับยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารคนนั้นจะโดนพูดว่าอู้เดี๋ยวก็โดนรัฐประหารหรอกไปยุ่งกับกองทัพทำไมเมื่อ5ปีที่แล้ว4ปี5ปีที่แล้วใครพูดถึงเรื่อง112การแก้ไข112คนนั้นโดนตาหน้าโดนตีตาทันทีสื่อไม่มีใครกล้าพูดเรื่องนี้นะคะในสื่อในเวทีดีเบตไม่ต้องพูดถึงเลยการอภิปรายงบประมาณสถาบันต่างๆทางการเมืองการอภิปรายงบประมาณสถาบันต่างๆทางการเมืองพรรคก้าวไกลยกพลนามในการอภิปรายเรื่องแบบนี้ในสภานะคะทำให้งบประมาณของทุกๆ สถาบันสามารถถูกอภิปรายได้และนี่คือการปักธงของพรรคก้าวไกลนี่คือความสำคัญของการมีพรรคก้าวไกลนะคะตอนนี้หลายๆคนหน้าที่แห่งนี้ได้ยินประโยคที่ว่าเลือกก้าวไกลไปยังไงก็แพ้บางคนพูดถึงขนาดว่าเลือกก้าวไกลเดี๋ยวก็ได้ลุงตู่นะคะสร้างวัฒกรรมต่างๆเพื่อลดคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลแต่ไอ้อยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้และทางบ้านนะคะไปเลือกกันด้วยหัวจิตหัวใจแห่งความหวังไปเลือกกันด้วยความหวังไปเลือกด้วยเจตจำนงที่ว่าประเทศนี้มันเปลี่ยนได้ในปี62ในปี62ประชาชน 6.7 ล้านคนมีความหวังว่าประเทศนี้มันเปลี่ยนได้และเอาความหวังนั้นใส่มือพรรคอนาคตใหม่เอาความหวังนั้นใส่มือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเอาความหวังนั้นใส่มืออาจารย์ปิยบุตรแสงกนกบุญเอาความหวังนั้นใส่มือคุณช่อพันนิกาในปี62คนไปเลือกด้วยความหวัง 6.7 ล้านคนถึงทำให้มีพรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นทำให้มีคนอย่างรังสิมันต์โรมที่กล้าเข้าไปอภิปรายเรื่องตั๋วช้างในสภาที่กล้าอภิปรายเรื่องป่าลอยต่อทุกคนรู้ดีว่าเมื่อสืบสาวไปต้นตอมันคือใครไม่มีใครกล้าพูดไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดเรื่องนี้แต่พรรคก้าวไกลอดีตอนาคตใหม่เก่าของเราพูดเพราะความหวังของคนในปี 62 6.7 ล้านคนทำให้มีคนอย่างคุณหมายสิริกัญญาที่กล้าเข้าไปพูดเรื่องทุนผูกขาดที่กล้าพูดเรื่องการควบรวมไม่ว่าจะเป็น True Detect Tesco Lotus Metroถามว่ามีพรรคการเมืองไหนที่ยืนอยู่ข้างเราไหมในวันนั้นมีแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ช่วยขยายเมสเสจที่ช่วยขยายข้อความของพวกเราดังนั้นในรอบนี้ไปเลือกกันด้วยความหวังค่ะเพราะความหวังทำให้มีคนอย่างคุณเบญจาแสงจันทร์ที่กล้าเข้าไปอภิปรายงบประมาณสถาบันทุกสถาบันในสภาเพราะความหวังของคน 6.7 ล้านคนถึงทำให้มีส.ส.เขตอย่างพี่เท่าพี่พบนะคะที่ทำงานพื้นที่ได้อย่างโดดเด่นและมีประเด็นเชิงสังคมถึงทำให้มีคนอย่างคุณกายณัฐชาที่เป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องชาวบางขุนเทีย
โดนราชการนะคะรังแกเป็นปากเป็นเสียงให้พ่อแม่พี่น้องและกล้าอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาประยุทธ์จันทร์โอชาในสภาเพราะความหวังของคน 6.7 ล้านคนถึงทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นถึงยกพระดานการพูดคุยเรื่องกองทัพเรื่อง112เรื่องการลดทุนผูกขาดรอบนี้ไอซ์อยากให้ทุกคนไปเลือกด้วยความหวังหลายหลายคนพูดว่าเลือกก้าวไกลไปกลัวจะแพ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยถ้าไม่เลือกนี่แหละแพ้แน่ถ้าเลือกก้าวไกลทั้งคนทั้งพรรคทั้งสองใบทั้งประเทศมันจะไม่แพ้ได้ยังไงกลับไปบอกที่บ้านมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่ฝากขายนโยบายให้เพื่อนข้างบ้านด้วยใครขายของอยู่ที่ตลาดฝากขายนโยบายให้แผงข้างๆด้วยนะคะหาคนละเสียง2เสียงให้พรรคก้าวไกลในรอบนี้ได้เข้าไปพูดแทนประชาชนในสภาแต่จะไม่พูดในฐานะฝ่ายค้านจะเข้าไปพูดเป็นในฐานะฝ่ายรัฐบาลเท่านั้นพี่น้องเอาไม่เอาขนาดเป็นฝ่ายค้านยังดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งได้เข้าไปเป็นรัฐบาลประเทศมันจะเจริญขนาดไหนกินความเจริญมันหอมไหมพ่อแม่พี่น้องในการเลือกตั้งรอบนี้นะคะไออยากจะให้ทุกคนกลับไปช่วยกันสื่อสารทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือหัวคะแนนของพวกเราคือหัวคะแนนของพวกเราดังนั้นช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันสื่อสารพูดได้พูดโพสต์ได้โพสต์แชร์ได้แชร์นะคะหาคะแนนให้พวกเราหน่อยป้ายพวกเราน้อยเหลือเกินรถแห่พวกเราน้อยเหลือเกินดังนั้นเราต้องอาศัยทุกคนทุกท่านที่อยู่นะที่แห่งนี้และที่ดูอยู่ที่บ้านด้วยช่วยพวกเราหน่อยคนละไม้คนละมือรอบนี้อยากเป็นรัฐบาลด้วย7 พฤษภานี้นะคะเข้าคูหาพกความหวังไปให้เต็มกระเป๋าแล้วไปกาก้าวไกลทั้งสองใบทั้งคนทั้งพรรคกาให้มันเปลี่ยนเลือกให้มันเปลี่ยนในรอบนี้เลยเลือกเลยเปลี่ยนเลยไม่ต้องรออีก4 ปีก้าวไกลพร้อมแล้วในรอบนี้เราพิสูจน์มาแล้วให้เห็นแล้ว14 พฤษภานี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านชาวบางบอนชาวจอมทองชาวหนองแขมไอ้ขอฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องในเขต28ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยอยากจะเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องในเขตอยากจะเข้าไปพูดแทนพ่อแม่พี่น้องในสภากาให้ไอ้หน่อยได้เข้าไปยกมือโหวตเลือกทิมพิธาเป็นนายกขอบพระคุณมากร้อนแรง